วันนี้ไซโยกนี่ตอนน้ำหนักด้วยแล้วต่อส่วนสูงให้ด้วยอีก7เซนติเมตรแม่ผมบอกจะถามเหลือเกินว่าวาลิด ออสมาเน่ไปกินอะไรมาสูงเหลือเกิน180เซนครับนี่ฮะคนถอดมงคลของไซโยกนี่คนนี้หล่อตลอดการครับก็พิติกแสงมรกตนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้อาจารย์ภูกิจพรามประยูนครับให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลพัฒนันพงษ์สาปานและสมศักดิ์ชนะสูงเนินความสูง7เซนนะครับที่มีความแตกต่างครับอายุห่างกัน9ปีครับครับก็ต้องบอกว่าสูงขนาดนี้ต้องกินอาหารบำรุงอย่างดีนะครับแต่ถ้าอยากจะกินอาหารอร่อยก็เชิญนะร้านบราวปากน้ำปราณครับรับผิดชอบโดยแม่ติ๋มนะฮะกินอาหารเสร็จปุ๊บอยากพักผ่อนไปเลยฮะต้นรักโฮมสเตย์กินที่ปากน้ำปราณแล้วมานอนที่อยุธยาอยู่คนละที่เลยพักผ่อนก่อนเข้าท่าดีนะใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะครับประมาณสัก4ชั่วโมงอ่ะมาดูครับวาลิด ออสมาเน่ครับขุนศอกอมหิตครับซ้ายนะครับไซโยกครับโดนขวาไปก่อนครับวาลิด ออสมาเน่ยืนมวยสวยครับยืนอยู่ใกล้ๆฮะนี่ฮะยาวแขนยาวครับไซโยกนี่เจอของหนักๆมาทุกไฟเลยนะครับดูว่าไฟนี้จะหนักขนาดไหนครับต่อยขวาไปก่อนครับออสมาเน่หมัดซ้ายคืนไปครับไซโยกครับแข้งซ้ายปลายเท้าบอกว่าไซโยกโดนทั้งหนักโดนทั้งใหญ่โดนทุกอย่างครับแต่ว่านี่ครับสีทนได้ว่าอย่างนั้นไปแล้วครับลำตัวแม่พุ่งอย่างกระฉลามครับพุ่งจะงับเหยื่อมาแล้วครับให้ทุกมันโดนไม่โดนยังไม่โดนฮะยาวกว่าช่วงนี้ภารกิจเยอะครับรีบทำรีบไปครับทางด้านของไซโยกครับแต่อย่าไปประมาทนะครับเดี๋ยวโดนเขาสวนมาครับวางแข้งซ้ายสวยครับอาวุธหนักต้องมีก่อนครับก่อนที่จะต่อยมัดก่อนที่จะฟันศอกจะสู้มาแล้วยังไม่โดนครับยังสวยอยู่โอ้นี่ต่อยลำตัวเพื่อให้เปิดหน้าครับต่อยขวาครับออสมาเน่ครับแล้วก็ซ้ายงัดศอกครับออสมาเน่ไซโยกโดนทีมขวาครับเดินครับหมัดซ้ายวันนี้นี่มาแบบดุดันเลยนะครับเตะซ้ายครับแม่แล้วขาอ่อนไปเองเดินชิดเดินติดครับวันนี้ไซโยกวางแข้งซ้ายนำครับสวยฮะโอ้โหมีทีมด้วยนะโอ้ทีมนำใช้ได้ครับลูกนี้ว่าจะเป็นนี่เป็นหนวดหรือปล่อยขาง้อครับเนี่ยนั่นหนวดเขาครับเป็นสไตล์ฮะเตะขวามาครับออสมาเน่ครับดูไปเหมือนรังผึ้งเกาะเหมือนกันนะอย่าเข้าไปหมัดซ้ายครับแล้วต่อยขวาลำตัวมีล่างสลับบนนะครับนี่ครับอัด1 2 3นะครับเฉียวไปเฉียดมาเหมือนกันครับพยายามจะบวกขึ้นเตะขวาครับยังไม่ถึงยังไม่โดนเต็มครับนี่ครับเตะขวาไปพยายามต่อยครับก็หาใกล้ๆหุบซ้ายของออสมาเน่1 2ยังไม่ถูกโอ้ซ้ายนี่สวยครับจิ้มซ้ายสวยครับซ้ายทีพยายามงัดศอกด้วยนะครับออสมาเน่ครับหมัดซ้ายมาครับโอ้โดนเหมือนกันนะครับไซโยกครับเนี่ยครับของมันโดนกันได้ประมาทไม่ได้ครับต่อยขวาต่อยล่างสลับบนเหมือนกันออสมาเน่ไซโยกตีเข่าซ้ายออสมาเน่ตีเข่าขวาออสมาเน่นี่ฉลาดครับเพราะว่ายาวกว่าครับดึงหน้าลงนิดเดียวเวลาที่ไซโยกชกหมัดครับดึงหมัดดึงโยกหน้าแล้วก็หลุดแล้วครับซ้ายต่อยขวานะครับไซโยกก็หุบขวาครับโดนซ้ายลำตัวครับแหมขึ้นบนให้โดนนะครับโดนซ้ายศอกซ้ายครับระวังครับเขายาวกว่าระวังด้วยฮะโอ้ยฮะแลกหมัดแลกศอกนะครับเอาละฮะอย่างนี้เดือดนะครับหมดยกครับพักความเดือดคู่เดียวได้กลับมาครับกลับมาตามต่อนะครับไทยไฟท์คนรักปทุมครับผลงานยกแรกโอ้หมัดซ้ายครับโดนไม่เต็มดีครับแย็บขวาเช็คระยะแล้วก็ซ้ายลำตัวครับของไซโยกดูซุปเปอร์สโลว์ครับหลอกจะออกซ้ายนะครับไม่ออกครับออกขวามาก่อนแล้วก็ซ้ายไม่เข้าครับก็ยังติดแขนอยู่ครับออสมาเน่ฉลาดครับยาวกว่าครับเดินแล้วแขนนี่ก็จะยื่นยาวไว้ก่อนลูกนี้หลอกเตะแล้วจิ้มขวาสวยครับแล้วจมูกแกไปทำที่ไหนครับเนี่ยทำไมเบี้ยวดีจังครับเขาเป็นอย่างนี้เองครับผ่านศึกมาเยอะครับนี่ฮะเอาละครับต้องขอบคุณนะครับกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบริษัทปตทจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและก็บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเอาละครับคู่นี้ครับจะมีรางวัลอัดฉีดครับจากพลตรีกิติพันธ์รักใคร่ครับท่านเป็นผอ.สำนักสวัสดิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยวันนี้ท่านมานั่งชมที่ขอบเวทีครับมาแล้วครับทหารรักมวยแล้วครับโอ้ยแข้งขวาสูงครับแล้วไต่ขึ้นมาครับแม่ทั้งสองแข้งครับโอ้ลูกนี้เหลือไม่ได้ฮะ โชคดีมากนะครับไซโยกครับที่น้ำหนักแข้งเมื่อสักครู่มันเบาครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับต่อยขวาลำตัวครับออสมาเน่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับเอาบุกที่ออกครับเตะซ้ายครับแล้วพยายามบวกหมัดคืนตีเข่าครับออสมาเน่ยกนี้จะแก้เกมยังไงครับสำหรับไซโยกนี่ครับผมว่าแข้งซ้ายประเคนไปก่อนดีกว่าครับตัวยาวแข้งซ้ายออกก่อนดีกว่าครับถึงระยะประชิดค่อยศอกครับไม่ออกแข้งจะระยะใกล้โอ้โหนี่ครับเบาๆครับ 1-2 ติดการ์ดนี่ฮะแข้งซ้ายมาแล้วครับโอ้ยมายังไงครับถ้าเกิดเขาฝึกฝนดีๆมากกว่านี้นี่โอ้โหการเตะของเขาจะมีน้ำหนักมากกว่านี้นะครับเอาละครับไซโยกนี่เดินไม่หยุดนะครับตอนนี้ตามเข็มนาฬิกาอยู่ครับโดนแข้งขวาหมัดขวาซ้ายโต้ตลอดครับนี่ครับพลิ้วออกมาแล้วครับแล้วรีบโต้เลยครับโดนแข้งซ้ายของไซโยกครับเตะดีครับไซโยกนี่ครับโอ้โหจำนี้ก่อนครับนี่ฮะโอ้โหแต่หัวโนแล้วฮะพูดภาษาอังกฤษได้แล้วตอนนี้โนมาแล้วสองกับสองสองกับสองอาวุธนำต้องมีครับไซโยกเดินต่อครับไซโยกครับนวดด้วยแข้งซ้ายไปก่อนครับยาวๆโดนศอกอีกแล้วนะครับเนี่ยครับขุนศอกก็มาหิดโดนศอกคืนครับโดนหมัด 1-2 ครับสับศอกซ้ายครับตีเข่าขวาครับไซโยกยังไม่หนักพอครับสำหรับศอกของอัลมาเน่ไซโยกขยับเข้าหาศอกกลับนี่ไม่ฮิรันมุนกันดินแต่ม้วนไม่ถึงขยับเข้าหาครับไซโยกหุบขวาต้อยซ้ายขวาต้อยซ้ายขวาต้อยซ้ายเอ้าแม่หุบยิงหุบยิงเลยเอาหยุดได้ไหมขวาต้องก่อนก่อนครับรัดกันก่อนใช่ครับต้องเผาเวลาแล้วครับโอ้โหจังหวะมันจวนตัวจริงๆครับแต่ว่ายังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดครับไซโยกเดินต่อครับเตะครับนี่ครับ39ยังแจ๋วครับต่อยขวาลำตัวออสมาเน่ต่อครับออสมาเน่ออกกระเป๋าปากก่อนครับหายใจทางเหงือกก่อนตัวนี้วางแข้งซ้ายยังอยู่ได้ครับออสมาเน่ครับไซโยกฮุกขวาหมัดซ้ายครับแล้วก็กดแขนออสมาเน่เอาไว้ออสมาเน่ตีเข่าขวาได้ไซโยกกดแขนแล้วตีไม่ได้กับการแยกกลางวิธีอุดไปนะครับซ้ายลำตัวเริ่มจะเห็นวี่แววเห็นช่องทางแล้วครับลวดไปเรื่อยๆครับลวดไปเรื่อยๆโดนลำตัวบ่อยๆนี่ชักจะหนียากเหมือนกันครับเอาตัวงอแล้วนะครับงอแล้วครับงอเอาไปอีกงอเอาไปอีกโอ้โหจากสูง180จะได้เหลือ170เท่ากันครับเอาพักกันคู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับกลับมาตามต่อนะครับดูผลงานยกที่ผ่านมาครับเป็นยกที่ดีของไซโยกเลยครับมีต่อยล่างสลับบนครับมีย่อไปเล็กน้อยนะครับเจอฮุกขวาของไซโยกศอกซ้ายไม่โดนครับหมัดขวาก็ไม่เข้าดูจังหวะนี้ครับเตะเข้าขั้นคอครับแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้ครับอันนี้ถือว่าแค่ตวัดแข้งครับเบาๆครับน้ำหนักไม่แรงมากแต่ศอกนี่ครับระยะใกล้ก็ถือว่าไม่สุดไหลครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับไซโยกตามตื้อตามบทตามเบียดนี่ครับต่อยท้องโอ้โหปิดท้องไว้แล้วดูครับเป่าปากครับศอกไปทีหนึ่งขอบคุณเพิ่มเติมนะครับกับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินทู5G องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเทศบาลนครรังสิตองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จังหวัดปทุมธานีตลาดจัมโบ้คลอง3จังหวัดปทุมธานีครับตามมาต่อครับยกสุดท้ายยกที่3ครับใครจะได้รับการชูมือไซโยกขยับเข้าหาฮุกซ้ายต่อยขวาเตะซ้ายทีนึงโอ้สู้ได้ดีนะครับออสมาเน่ยกนี้พยายามออกมาสู้นะออสมาเน่นะยก2นี่ถอยเยอะไปหน่อยฮะโอ้แทงซ้ายสวยเลยนะครับโอ้แทงได้น้ำหนักมากนะครับเตะขวาครับออสมาเน่ไซโยกเตะซ้ายครับออสมาเน่ต่อยซ้ายเอาละครับต้นยกครับต้นยกมาแล้วครับออสมาเน่นี่ครับวิธีการของไซโยกต้องสกัดคู่ต่อสู้ไม่ให้เขาสู้เดินเข้าหาครับชิงเดินดีกว่าครับนี่นะฮะการแก้เกมบนเวทีฮะเดินทำก็จะได้น้ำหนักกว่าครับเอาที่ออกครับเตะซ้ายครับพยายามไปต่อยขวาลำตัวออสมาเน่พยายามตีซ้ายครับคนถอยอาวุธนี่จะน้ำหนักไม่มากครับแต่คนเดินเขาทำอย่างนี้เตะอย่างนี้โอ้โหเต็มแข้งฮะเต็มแข้งอีกทีนึงฮะไม่แล้วครับซ้ายเข้าโอ้โหหนักครับชุดนี้โอ้ต่อยซ้ายแล้วก็แทงเข่าซ้ายครับออสมาเน่ยังไหวอยู่ฮะขยับเอาแย่1-2ครับเจอฮุกขวาของไซโยกออสมาเน่พยายามจะต่อยลำตัวครับตีเข่ากันคนละทีเรียกว่าต่อยให้รู้เตะให้รู้เข่าให้รู้แล้วครับแบบนี้หนักๆแบบนี้ ส่ซ้ายครับออดมาเน่ใส่โยกไม่มีจังหวะออกก็ยังไม่ก่อนครับโอ้ยเจอเวียงหมัดโดนท่อนแขนนะครับโชคดีไม่มือครับใจโยกครับครับพอเข้าวงในเห็นแล้วสูงสูงนี่สูงกว่าเยอะครับออดมาเน่โอ้ยล็อกช่องนี้แม่แกฮึดมาเป็นพักๆครับนิสปองก็ออกในหน้าทัวอยู่นะครับเรียวแรงดียังไม่หมดซะทีเดียวครับโดนศอกซ้ายของไซโยกครับอย่างว่าโดนเยอะแต่ว่าทนได้ครับอย่างว่าแล้วเขาเจอมวยไทยมาเยอะพอรู้จังหวะหลักเรียบครับแต่เจอไซโยกเข้าไปเจอความหนักของไซโยกเข้าไปก็เป๋ได้เพื่อนกันครับเรียกมาครับกรรมการครับเดี๋ยวจะต่อยครับกดแขนเข่าซ้ายครับวันนี้ถือว่าไซโยกวางแผนมาดีครับเดินเข้าทำโดยที่ไม่ให้วาริสอัลมาเน่นั้นมีจังหวะเข้าทำนี่ฮะคนไหนเดินเข้าทำคนนั้นได้เปรียบครับท้ายๆเลยนะครับยก3ครับอัลมาเน่เดินบ้างครับสับศอกแทงเข่าขึ้นหมัดขวาของไซโยกแล้วก็ตีเข่าขวาตามไปพยายามจะเร่งท้ายเกมนะครับต่อยยังไงก็ไม่หล่นครับอัลมาเน่เนี่ยครับร่างกายเขายังดีอยู่ครับหมดยกที่3ครับเสียงระฆังครับดูทั้งคู่ครับต่อยกันแทบเป็นแทบตายครับกอดกันโอ้นี่คุณนพพรวาทินเจ้าของไทยไฟท์ต้องปรบมือให้ทั้งคู่ครับชกกันได้สนุกนะมิสเตอร์ป๋องนะก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ครับทั้งไซโยกแล้วก็ออดมาเน่ครับแลกกันสนุกทีเดียวนี่แอคชั่นของไซโยกพุ่มพันม่วงครับอายุอานามก็39ปีเลยครับแต่ยังโลดแล่นบนผืนผ้าใบครับปีหน้าก็เข้าหลัก4แล้วนะครับไซโยกสู้สุดใจทั้งคู่ครับนี่ครับเขาก็ชื่นชมนักชกไทยเขาก็มีความสุขครับที่ได้ยืนหยัดถึง3ยกครับมิสเตอร์ป๋องใช่ครับเนี่ยครับป้ายสวยๆครับไซโยกครับก้มกราบ4ทิศแล้วครับ4ทิศครับขอบคุณแฟนหมัดแฟนมวยของไทยไฟท์คุณรักปทุมครับดูดิฮะ 4,000 กว่าที่นั่งวันนี้เต็มหมดแล้วแล้วยังไม่นับคนที่ยืนอยู่นะครับคนนะครับดูภาพช้าครับนี่ฮะช้าชัดๆเลยนะครับแหมสับศอกซ้ายดีครับด้านของออดมาเน่ไซโยกหลอกเหมือนจะถีบไม่ถีบนะครับต่อยซ้ายแล้วก็แทงเข่าซ้ายครับนี่ฮะเข่าที่สวยครับโอ้โหยกหลอกครับชกปัดซ้ายนี่เข่าอีกทีก็เป็นจังหวะต่อเนื่องครับออดมาเน่จะแทงเข่าซ้ายคืนบ้างเจอศอกซ้ายสิครับนี่แหละครับแม่ไม้มวยไทยมันมีสารพัดทุกอย่างของอาวุธครับนวอาวุธจริงๆครับหมัดเท้าเข่าศอกนี่คือศาสตร์และศิลป์งานต่อสู้ของนักมวยไทยและก็ศิลปะไม้มวยไทยของคนไทยครับศอกซ้ายสวยมากนะครับทางด้านของอัลมาเน่หมัดนี้ครับโอ้โหเต็มกกหูเลยครับแล้วแทงซ้ายตามไปครับเป็นช็อตที่เกิดขึ้นในยก3นะครับเนี่ยกดแขนครับกดแขนแล้วก็สับศอกครับอันนี้ว่ากะว่าจะศอกที่ปลายคางครับแต่ระยะใกล้มันโดนกกหูซะก่อนอันนี้ก็ต่อยสุยอ้าวแล้วถุยจมูกถุยน้ำลายใส่ทำไมอ่ะครับมันพุ่งออกมาเองใช่ไหมพุ่งมาเองเอาละครับผู้ชนะครับ The winner ไซโยกพุ่มพันม่วง from Thailandกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปนะครับในวันนี้สุดยอดจริงๆทั้งคู่ในนั้นวันนี้นะครับทั้งคู่ต่อยเก่งขนาดนี้ผมจะขอมีการสัมภาษณ์เล็กน้อยได้สัมภาษณ์กับบุคคลที่เรารอคอยกันมานานนะฮะแล้วก็